สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการเมามันเคลื่อนปากวันนี้อยู่กับผมโอมิกาภพนะฮะคุณแม่ไม่อยู่คุณแม่ไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลแก่แล้วปล่อยให้ไปหาหมอบ้างกระดูกกระเดี่ยวก็ไม่ค่อยจะดีนะฮะจะลุกจะโอยจะนั่งก็โอยนะให้นางไปหาหมอบ้างไม่เป็นไรครับอยู่กับผมโอมิกาภพก็รับรองว่าข่าวสารวงการบันเทิงแซ่บเผ็ดร้อนอัปเดตได้ทราบในทุกๆวันอย่างแน่นอนนะฮะช่วงนี้นะครับเมามันคันปากขอบคุณผู้สนับสนุนเราในช่วงแรกนี้เลยนะฮะกับทางด้านของโซซูโนพลัสนะฮะที่จะมาดูแลรูปร่างของคุณผู้ชมเอาง่ายๆดูจากน้องต่อเลยนะฮะคุณแม่พูดตลอดว่าน้องต่อเนี่ยอายุน้อยร้อยโลนะฮะลูกพี่ขวัญพี่ลมหลินนะฮะแต่ก่อนอายุก็คือยังน้อยอยู่แต่ว่าน้ำหนักเนี่ยไปเกินร้อยแล้วนะฮะปัจจุบันเนี่ยลดไป40กว่าโลเหลือเพียงแค่ประมาณเนี่ย60ที่เป็นราคาเคลมนะฮะบอกเลยว่าโอมาเจอตัวจริงแล้วเพราะน้องต่อกับพี่ขวัญก็เคยมาที่ช่องนี้เหมือนกันนะฮะแล้วเราก็เห็นว่าโอ้โหจากที่เคยอ้วนมากๆตอนนี้แบบลดมาหุ่นดีแล้วก็สูงด้วยหล่อสมาร์ทเหมือนในรูปนะคุณผู้ชมเพราะโซโซโนพลัสเนี่ยนะฮะสูตรเดิมเนี่ยที่ว่าดีแล้วเนี่ยแต่เขามาสูตรใหม่นะพลัสก็คือเพิ่มขึ้นบล็อกเบิร์นคูณ2เลยนะตัวนี้ได้เพิ่มนะซินไบโอติกที่มีจุลินทรีย์นะฮะทั้งพรีไบโอติกแล้วก็โปรไบโอติกที่จะช่วยเคลียร์ชะล้างลำไส้เนี่ยอะไรที่มันเป็นสารตกค้างน้ำตาลไขมันสารพิษสารเคมีต่างๆที่เรากินเอาอะไรเข้าไปในร่างกายมันจะไปค้างอยู่ในลำไส้ของเราเนี่ยนะฮะขับถ่ายออกมามันก็ไม่หมดเราก็ต้องมีตัวนี้ช่วยตัวนี้จะไปชะล้างเสร็จแล้วเนี่ยพอชะล้างเสร็จแล้วเวลาที่เราจะกินตัวของดีๆอะไรเข้าไปเนี่ยมันจะดูดซึมให้ร่างกายเราแข็งแรงได้มากยิ่งขึ้นนะฮะบางคนลดความอ้วนแล้วทำไมโยโย่ลดความอ้วนแล้วทำไมยังมีไขมันห้อยตรงเตงเป็นส่วนเกินอยู่แต่ว่ามันยังมีสิ่งที่ตกค้างอยู่ตัวนี้โซโซโนพลัสจะช่วยคุณได้พี่ขวัญร่วมหลินบอกว่ามีเคล็ดลับนะการลดควบคู่กันปรับอาหารด้วยอันนี้ดีมากเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะลดแบบไม่ถูกต้องลดแบบผิดๆตัวนี้เป็นบล็อกเบิร์นคูณ2กับโซโซโนพลัสนะฮะง่ายๆเลยวันนี้นะฮะมาแล้วนะฮะพร้อมกับโปรโมชั่นคุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าของผมอยู่ในขณะนี้เนี่ย1กล่องเนี่ยมี30แคปซูลด้วยกันนะฮะโซโซโน่1กล่องเนี่ยราคาปกติอยู่ที่ 2,290 บาทแต่ถ้าวันนี้เนี่ยนะฮะคุณซื้อโปรโมชั่นจากที่โอมพูดไปเนี่ย1กล่องเหลือราคาพิเศษเพียงแค่ 1,590 บาทเท่านั้นนะฮะแล้วก็จะได้มีการแถมฟรีแมส10ชิ้นด้วยรวมถึงสเปรย์แอลกอฮอล์พกพาอีก1ชิ้นช่วงนี้ไปไหนต้องพกนะฮะป้องกันหุ่นดีหุ่นสวยแล้วฉะนั้นโลกภายนอกก็ต้องป้องกันด้วยเช่นเดียวกันนะฮะนี่เลยกับโซโซโนพลัสบายขวัญพี่ลมเหรียญสนใจนะฮะโปรโมชั่นแบบนี้ไลน์แอดไปได้เลยขึ้นด้านล่างแล้วนะฮะนี่เลยครับแอดไซน์โซโซโนไทยแลนด์หรือแฟนเพจ Facebook ครับโซโซโนเว้นวรรคไทยแลนด์นะจ๊ะอ่ะมาในช่วงนี้นะคุณผู้ชมนะก็ใครจะสนใจติดต่อก็เดี๋ยวติดต่อได้เลยที่พี่ขวัญ นะครับมาพูดถึงเรื่องวงการบันเทิงดีกว่าเมื่อวานนี้มีคนพูดถึงเยอะมากนะตั้งแต่ช่วงบ่ายเพราะว่าในเครือของวงการบันเทิงตอนนี้ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วนอกจากเป็นศิลปินที่มาคอเอาเป็นศิลปินที่มาเรียกร้องสิทธิเยียวยาช่วยเหลือประชาชนเป็นกระบอกเสียงเป็นปากเป็นเสียงเป็นท่อนำเรียงให้กับประชาชนคราวนี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยล่าสุดเนี่ยนะฮะมีประเด็นที่พูดถึงกันเยอะอย่างมากเลยคุณนกจริยาครับพยายามยิ้มสู้บอกว่าตอนนี้เนี่ยว่างงานนะมาหลายเดือนแล้วก็ว่ายังพอทนนะแต่ว่าสงสารคนเดือดร้อนนะฮะเอาไปดูสารนี้จากพี่นกสักนิดหนึ่งละกันเพราะได้มีการรับผลกระทบไปเต็มๆเลยกับกรณีที่สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด19ที่ทำให้หลายคนเนี่ยตัดสินใจปิดกิจการของตัวเองแล้วก็ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆบางคนไม่ใช่ค่าน้ำค่าไฟอย่างเดียวนะฮะก็เข้าใจที่พี่นกสื่อนะไม่ใช่แค่ค่าน้ำค่าไฟยังต้องจ่ายค่าเช่านะฮะค่าเช่าที่ค่าเช่าแผงค่าเช่าล็อกต่างๆที่ว่าเราคุณเปิดร้านขายอ่ะถูกป่ะนะมันไม่ใช่แค่ค่าน้ำค่าไฟไงไหนจะเป็นค่าลูกน้องอีกค่าจิปาถะสัพเพเหระเยอะแยะมากมายรายรับไม่มีมีแต่รายจ่ายอ่ะเดือนแรกเข้าใจอ่ะเดือน2ยังหนักอยู่ควักทุนปรากฏว่าทุนหมดกำไรไม่มีแถมก็ต้องเข้าเนื้อเข้าหนังเข้าจนกระดูกพรุนมาแล้วอ่ะไม่มีจ่ายมันก็ต้องเจ๊งนะฮะไปต่อไม่ได้ก็เป็นหลายกิจการนะฮะอย่างพี่นกโพสต์นะก็บอกว่าไม่เว้นแม้แต่คนในวงการบันเทิงนะครับที่ถูกยกเลิกงานหรือว่าเลื่อนตารางงานไปซะส่วนใหญ่แน่นอนว่าเนื่องจากกองถ่ายเนี่ยมันไม่สามารถเดินหน้าถ่ายทำได้ในขณะนี้หรือแม้แต่ว่างานอีเวนต์ต่างๆเนี่ยก็ต้องพลอยถูกยกเลิกไปทั้งหมดเลยนะฮะคนดังดาราศิลปินเซเลบนักร้องอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยพี่นกบอกว่าจึงหันมาอยู่กับบ้านแล้วเพราะทำไมว่างงานกันหมดแล้วนะฮะหลายเดือนแล้วเดือนเดียวยังพอว่าดารานี่ก็ตอนแรกคิดว่า
คิดว่าดาราเนี่ยไม่น่าที่จะได้รับผลกระทบมากนะฮะอันนี้ในมุมมองของโอมนะตอนแรกเพราะว่าเรารู้ว่าดารามีงานโน่นนี่นั่นมาอาจจะมีเงินเก็บอาจจะมีทุนสำรองแต่พอพักหลังๆเฮ้ยทำไมดาราเริ่มมาบอกว่างานไม่มีเฮ้ยเริ่มจัดการยังไงเนี่ยงานพวกเราโดนเลื่อนไปท่านเริ่มโหยหางานนั่นคือเริ่มโหยหาเงินนะฮะก็ต้องบอกแบบนี้ว่าทำไมโหยหางานโหยหาเงินเพราะมันกองถ่ายไปไม่ได้การตอบกันบอกว่าละครถ่ายไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปออกรายการนั้นไปออกอีเวนต์นี้อ้าวรายการสตูดิโอติดกันมากมายอ่ะถ่ายไม่ได้ไปออกอีเวนต์อ้าวอีเวนต์จัดไม่ได้ขอห้ามจัดนะสัมมนาอีเวนต์ต่างๆเกินห้าคนก็ห้ามรวมกลุ่มแล้วจัดไม่ได้งานเลี้ยงจัดไม่ได้อีเวนต์จัดไม่ได้ออกทัวร์ไม่ได้ละสรุปจบไม่มีงานแล้วก็ไม่มีเงินด้วยพี่โน้ตก็ต้องมาชี้แจงบอกว่าเนี่ยตอนนี้ไม่ใช่แค่ประชาชนอย่างเดียวนะเพราะว่าดาราศิลปินก็พอได้รับความเดือดร้อนไปด้วยแต่ว่าพี่โน้ตเองก็ต้องพยายามชี้แจงว่าดาราเนี่ยยังโอเคอยู่ในจุดที่ยังลำบากแต่ก็ไม่ได้ลำบากมากกับพี่น้องประชาชนที่ตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าตลาดต่างๆเนี่ยโอ้โหเครียดกันนะและยิ่งต้องปิดก่อนสองทุ่มกินในร้านก็ไม่ได้ตอนนี้คือลูกค้าเนี่ยหายไปหมดเลยอย่างที่บ้านโอมเนี่ยนะแต่ขอย้อนคุยเรื่องสดตัวนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะที่บ้านเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะค้าขายพอค้าขายเนี่ยอ่ะโอเคตอนที่มีแบบว่าคนมานั่งกินในร้านได้ซื้ออะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถมันเป็นเหมือนเป็นอีกหนึ่งทาร์เก็ตที่เรียกลูกค้าลูกค้าเนี่ยนั่งกินแล้วจบเนี่ยไม่ต้องซื้อกลับบ้านลูกค้าจะมากินเยอะนะเห็นหลายรอบแล้วตั้งแต่แบบล็อกดาวน์หรือว่าเคอร์ฟิวอะไรกันมาเนี่ยพอบอกว่าให้ซื้อแต่กลับบ้านเนี่ยคนไม่ค่อยซื้อกันเลยแล้วคนก็ไม่ค่อยออกจากบ้านด้วยไหนจะกลัวโรคระบาดกันอีกเนี่ยพี่น้องประชาชนที่อยู่รอบนอกเนี่ยที่ไม่ใช่ในวงการเนี่ยอันนี้ได้รับความเดือดร้อนจริงนะเงินเยียวยาที่เราจะได้หรือไม่ได้มันก็อาจจะไม่เพียงพอได้ไม่เพียงพอก็มีเพราะว่าได้อาจจะไม่สามารถที่จะซัพพอร์ตได้เต็ม 100% อ่ะอันนี้ก็จบไปก็เข้าใจแต่พอเดือน2เดือนเนี่ยยังพอเข้าใจตอนเนี้ยมันหลายเดือนและ4รอบแล้วคัสเตอร์มัน4รอบแล้วคือพี่น้องประชาชนแบบโอ้โหเนี่ยรอบเนี้ยคือประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมบอกว่าให้เคอร์ฟิวจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมเนี่ยโอ้โหหนักหน่วงเหมือนกันเลยนะฮะพี่นกก็เลยอ่ะย้อนกลับมาที่พี่นกหน่อยละกันนะฮะพูดถึงประชาชนพี่นกก็ต้องเป็นอีก1คนที่ได้รับความเดือดร้อนพี่นกเองเนี่ยเป็นผู้จัดด้วยนะแล้วก็ต้องบอกว่าคิดถึงงานคิดถึงกองถ่ายไม่น่าเชื่อว่าชีวิตจะต้องว่างงานหลายเดือนแบบนี้ไม่คิดว่ามาก่อนจะเป็นแบบนี้เลยตัวเราเนี่ยยังพอทนแต่เห็นคนที่เดือดร้อนมากมายคนเจ็บป่วยสูญเสียพยายามยิ้มสู้อยู่แต่เมื่อไหร่และเมื่อไหร่มันจะผ่านไปได้เข้าใจครับพี่นกก็เห็นใจพี่น้องประชาชนนะฮะเพราะว่าพี่นกเองก็ว่างงานแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะได้รับความเดือดร้อนเท่ากับพี่น้องประชาชนที่อยู่ข้างนอกหรือเปล่าเช่นพ่อค้าแม่ค้าลักย่าทั่วไปเนี่ยนะเดือดร้อนก็พี่นกก็บอกต้องยิ้มสู้กันต่อไปไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะเมื่อไหร่นี่คือเมื่อไหร่อะไรพี่นกนะเมื่อไหร่จะได้วัคซีนใช่ไหมหรือเมื่อไหร่จะแบบว่ามีโควิดมันหายไปหรือว่าเมื่อไหร่จะอะไรนี่ล่าสุดนี่นะฮะคุณแม่เนี่ยคุณแม่เต๋าเนี่ยนะฮะเมื่อเช้าที่โทรมาแต่เช้าเลยนะโทรมาหาผมกำลังอาบน้ำสระหัวอยู่สระผมอยู่เนี่ยนะฮะปรากฏว่าโทรมาให้เช็คเรื่องวัคซีนเพราะว่าทำไมไปถึงที่ฉีดแล้วไม่มีใครอยู่เลยเจ้าหน้าที่สักคนก็ไม่มีป้ายเปิดอะไรก็ไม่มีงงว่าไปผิดที่หรือเปล่าปรากฏว่าพอไปถึงที่คุณแม่บอกว่าไม่มีใครอยู่เลยเช็คให้สรุปคุณแม่เกลไปแล้วนะฮะรอเป็นรอบเขาเรียกว่าจัดสรรกลุ่มใหม่ไปก็คือไม่ได้ฉีดไปรอบนี้คุณแม่ก็เลยโยกไปที่โรงพยาบาลรามาไปเช็คสุขภาพเนี่ยไปเช็คน้ำตาลในเลือดบ้างนะฮะแม่ก็บอกว่าไปเสียเที่ยวเลยรอบนี้นะฮะมาคุณแม่เต๋าซะหน่อยนะฮะแล้วคุณจะงงว่าทำไมวันนี้โอมอยู่คนเดียวนะครับอ่ะจากคุณนกจริยาไปแล้วนะฮะแน่นอนว่าพี่นกยังอยู่นะเพราะพี่นกก็ยังเป็นอีก1ประเด็นเป็นอีก1ตัวสำคัญในประเด็นนี้เหมือนกันนะที่พูดถึงก็คือคุณน้ำมิสแกนเนี่ยดากราดดารารุ่นใหญ่ทั้งหลายที่เคยเป่านกหวีดนะฮะถือว่าเดือดจริงๆเลยนะครับเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายที่ผ่านมาเพราะว่าเมื่อวานนี้ไปที่สน.กับพี่นวัดด้วยนะฮะแต่ว่ากลับมาเนี่ยก็เดือดสนั่นไลฟ์สดครับงานน้ำพัชรพรจันทรประดิษฐ์ครับมิสแกรนด์ไทยแลนด์2020นี่เลยคนนี้ดากราดถึงดารารุ่นใหญ่ที่เคยออกมาเป่านกหวีดนะฮะโดยลั่นว่านะเป่าเอารัฐบาลชุดนี้มาบริหารประเทศชิบหายนะฮะโพสต์แบบนี้ไปโดยประมาณแบบนี้ว่านะฮะในช่วงคลิปของไลฟ์สดเนี่ยบอกขอแยกเรื่องด่าดาราสลิ่มกูเกลียดมึงมากที่มึงเป่านกหวีดเอาพวกควายๆมาบริหารอันนี้อ่านตามคำพูดของคุณน้ำพูดนะฮะแล้วมึงเนี่ยห้ามมาร้องเด็ดขาดนะมึงต้องตบมือต้องสรรเสริญจะมาด้อยค่าตัวเองเคยเป่าเนี่ยไม่ได้นะฮะคุณน้ำพูดแบบนี้พูดแบบนี้ไปในไลฟ์สดเพราะมึงเนี่ยเป่าลากมาบริหารประเทศชิบหายเองอย่ามาร้องหาเงินเยียวยาธรรมดาม็อบออกมาสร้างความลำบากเนี่ยถามหน่อยถ้าเขาไม่ลำบากเขาจะออกมาทำไมเข้า
คราวนี้เองเนี่ยนะฮะผู้จัดละครนกจริยาโพสต์คิดถึงกองละครที่ผมอ่านไปเมื่อสักครู่นี้ไงคุณน้ำก็เลยจัดซะเลยบอกว่าเห็นใจคนที่เดือดร้อนหน้าลอยมาเลยคุณน้ำบอกหน้าลอยมาเลยนะฮะบอกว่าหน้าลอยเพราะอมนกหวีดแล้วกูได้เห็นดาราสลิ่มมาคอมเมนต์เต็มเลยอยู่ด้วยการไปไอ้พวกสมองหมาแรงอยู่นะเออแล้วก็เปิดภาพด้วยนะฮะมีพี่นกนะฮะมีคุณลูกเกดเนี่ยมีหมดเลยนะฮะทั้งนี้นะฮะคุณน้ำยังได้มีการโชว์รูปดาราดังกล่าวนะมีทั้งคุณนกจริยาแล้วก็คุณจอนนี่ที่เป็นสามีของคุณนกเนี่ยนะครับมีคุณท็อปดารณีนุชนะแล้วก็นางแบบตัวแม่อย่างคุณลูกเกดเมธนีก็มีอยู่ในนั้นเหมือนกันก็เมื่อวานเดือดมากนะฮะเมื่อวานเดือดจริงเดือดจริงอะไรจริงที่เราดูกันไปแบบว่าในไลฟ์สดก็ไม่คิดว่าเธอจะกล้าแบบว่าพูดขนาดนี้แต่ว่าเมื่อวานเนี้ยก็เลยลองเห็นไลฟ์สดนี้ก็เลยโทรไปคุยกับแม่เต๋าเพราะว่ารู้ว่าวันนี้แม่เต๋าจะไม่มาก็เลยรู้ว่าเดี๋ยวต้องโทรไปถามหน่อยว่าเออในมุมมองที่อมจะต้องถามแม่ถ้าแม่อยู่ก็จะถามแบบนี้ว่าแบบนี้มันสามารถที่จะฟ้องได้ไหมเอาเรื่องเอาความได้หรือเปล่าแม่เต๋าก็เลยบอกแบบนี้นะฮะอันนี้คำพูดแม่เต๋านะครับอันนี้ยืนยันจริงๆนะฮะแม่บอกว่าถ้าการด่าแบบเนี้ยที่บอกว่าสมองหมาเนี่ยแบบพวกควายอะไรอย่างเงี้ยแม่บอกว่าถ้าตามหลักแล้วศาลก็จะไม่ค่อยที่จะให้ฟ้องเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นการแบบว่าหมิ่นประมาทที่คนเราไม่สามารถที่จะเป็นหมาเป็นควายอย่างเงี้ยได้คุณแม่พูดแบบนี้นะฮะแต่ถ้าสมมติว่ามีคนมาด่าเราเงี้ยสมมติว่ามีคนมาด่าอมว่าอมเนี่ยเป็นโสเภณีเป็นกะจุดๆเนี่ยนะฮะเออหรือว่าเป็นคนแบบว่าซุงแหลแบบนี้เนี่ยอะไรเงี้ยเป็นคนดอกจุดๆอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าอันเนี้ยสามารถที่จะเอาเรื่องเอาความแล้วก็ฟ้องได้อันนี้ในมุมมองที่ถ้าถามแม่ก็ต้องตอบแบบนี้เพราะเลยเมื่อวานเลยโทรถามเลยรู้ว่าวันนี้จะไม่มานะแม่ก็เลยบอกเออเป็นแบบนี้ไม่ได้ก็เลยอยากจะรู้เงี้ยเพราะว่าเอาหน้าไปขึ้นเงี้ยแล้วก็ไปด่าแบบด่าแรงด่าแรงนะคุณน้ำก็แรงเกินนะเมื่อวานเห็นก็บอกอุ้ยดูคลิปก็ตกใจเหมือนกันว่าโอ้ตายแล้วทำไมกล้าด่าได้ขนาดนี้เลยหรอนะฮะแต่เมื่อวานนี้ก็เห็นว่าไปที่สอนอน่าจะเป็นสอนอนางเลิงนะฮะไปกับพี่นวัดนะฮะไปรับคำข้อกล่าวหาก็ปฏิเสธทั้งหมดแล้วก็พร้อมขอสู้ตายพอกลับมาไลฟ์สดฟาดสนั่นด่ากราดดารารุ่นใหญ่นะที่เป็นสลิ่มทั้งมีตอนนี้ที่มีแบบว่าที่เคยเป่านกหวีดเอาผู้บริหารที่แบบว่าเฮงซวยเข้ามาแบบนี้คนนับบอกจัดไปเลยแต่ว่าถ้าด่าแบบนั้นด่ารวมๆยังพอเข้าใจแต่เมื่อวานเนี่ยเอารูปทั้งคุณนกจริยาคุณจอนนี่คุณท็อปตรณีนุชคุณลูกเกดเมธนีขึ้นมาเนี่ยหลายคนบอกเฮ้ยแบบนี้มันแรงไปหรือเปล่าหรือว่าแบบนี้เนี่ยอาจจะโดนมีการฟ้องหมิ่นประมาทนะด้วยหรือเปล่านะฮะเพราะว่าอย่างนี้มันเอาหน้าขึ้นมาด่าแล้วก็ชี้อย่างเงี้ยคนไลฟ์สดเห็นในแล้วคนก็แคปไว้ทันอะไรเงี้ยสามารถเอาเรื่องความได้หรือไม่นะฮะอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวคุณแม่มาดูซิว่าคุณแม่เนี่ยเผื่อคุณแม่เอ๊ะวันนี้ไปตรวจสุขภาพเสร็จจะไปหาพี่นวัดหรือเปล่าอาจจะไม่ได้แหล่งข่าวอะไรมาเดี๋ยวค่อยมาเมาส์กันนะครับเอาละฮะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักเบรกก่อนแล้วกันนะฮะนี่เลยขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะฮะกับโซโซนอพลัสนะฮะที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของหุ่นของคุณใครลดความอ้วนแล้วรู้สึกว่าตัวเองยังโยโย่อยู่ยังมีพุงอยู่ยังมีไขมันส่วนเกินอยู่ตัวนี้บอกเลยครับว่าโซโซนอรูปแบบใหม่เป็นโซโซนอพลัสนี่คุณผู้ชมดูหน้าจอนะมารูปแบบที่บอกว่าบล็อกเบิร์นคูณ2มันดีจริงๆตัวโอมเองเนี่ยได้ลองทานแล้วพอทานตอนคืน1เม็ดตอนเช้ามันเคลียร์หมดเลยนะเพราะว่าเขามีทั้งซินไบโอติกพรีไบโอติกและโปรไบโอติกที่จะช่วยเคลียร์ชะล้างลำไส้ไม่ปวดบิดเวลากินนานๆขับถ่ายเนี่ยก็ดียิ่งขึ้นนะฮะเอาละโซโซโนพลัสมาวันนี้แล้วจัดมาเลย1กล่องมี30แคปซูลนะฮะ1กล่องเนี่ยราคาปกติอยู่ที่ 2,290 บาทแต่ถ้าวันนี้เนี่ยคุณซื้อนะจัดเลยโปรโมชั่นพี่ขวัญบอกให้ไปเลย1กล่องหรือเพียงแค่ 1,590 บาทนะครับแล้วจะแถมฟรีครับแมส10ชิ้นคือแมสแบบนี้เลยนะฮะและมีสเปรย์แบบพกพาเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์เนี่ยอีก1ชิ้นจัดไปเลยนะครับและที่สำคัญใครสนใจรีบไลน์แอดไปที่โซโซโนไทยแลนด์ครับเพราะพี่ขวัญเองมีเคล็ดลับนะฮะการค้นพบลดควบคู่การปรับอาหารด้วยอ่ะจัดไปเลยกับโซโซโนพลัสบายขวัญพิลมลินนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ก่อนนะฮะอ้าวเดี๋ยวเบรกหน้านะฮะเราไปดูคุณน้ำมิสแกนยังอยู่ต่อบอกว่าไม่หวั่นถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องของปมคอเอาท์ยังไม่จบที่คุณน้ำนะฮะเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรดุเดือดแค่ไหนอย่าพลาดพักครู่เดียวจ้าชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ